war is not so terrible for governments, for they are not wounded or killed like ordinary people. อาวุธที่ทรงพลังที่สุดคือความจริง It is a complete lie. นี่คือเรื่องจริงของนักข่าวสงครามหญิงแกร่ง Our mission is to speak the truth to power. A private war.เรื่องราวชีวิตอันห้าวหาญของมารีโควินนักข่าวสงครามเจ้าตำนานแห่งหนังสือพิมพ์ The Sunday Times ผู้เชื่อมั่นในพลังแห่งความจริงและก้าวสู่พื้นที่อันตรายเพื่อตีแผ่ความโหดร้ายของสงครามหลากสมรภูมิตั้งแต่การข้ามเขตแดนอันตรายเพื่อเข้าสัมภาษณ์กับผู้นำของกองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลมในช่วงสงครามกลางเมืองของศรีลังกาปี2001 There are people dying here and nobody knows what's happeningที่เธอต้องสูญเสียดวงตาข้างซ้ายไปจากการถูกสะเก็ดของจรวด RPG I'm not armed. Journalist. Come in. แม้ร่างกายจะบอบช้ำจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญแต่เธอก็ไม่หยุดทำหน้าที่นักข่าวตีแผ่ความจริงรุดหน้าสู่สมรภูมิมรณะในอิรัก Limb severed and flesh torn alike. AfghanistanSomeone helping this little boy? Libya. The rebels are pushing west. They're pincering Gaddafi's forces. ก่อนจะจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับท่ามกลางซากปรักหักพังของเมืองฮอมส์ประเทศซีเรียในปี2012 This is the rough draft of history. You have to find the truth of it. If you lose that, you're not helping anybody here. You're just making yourself feel better. ในโลกที่ความจริงถูกบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม Gaddafi หัวอัลลอฮ์ He said Gaddafi is Allah A private war ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้กล้ากลุ่มเล็กๆที่กล้าท้าทายมัจจุราชฝากชีวิตไว้กับข้อเท็จจริงเพื่อต่อต้านอำนาจที่ไม่เป็นธรรมอำนาจเผด็จการอำนาจที่กดขี่ความเจริญในศึกที่ไม่มีวันรู้ว่าบทสรุปจะเป็นเช่นไรแต่ชัดเจนว่าพวกเขามีความเชื่ออันแรงกล้าว่าแม้ชีวิตจะดับมอดแต่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย Just like writing your own obituary. You know, I cared enough to go to these places and write in some way something that would make someone else care as much about it as I did at the time. ผู้กำกับแมทธิวไฮเนแมนเองนั้นก็มีประสบการณ์เสี่ยงตายไม่ต่างจากคนต้นเรื่องเพราะเขาเคยผ่านการทำภาพยนตร์สารคดีดีกรีชิงออสการ์คาเทลแลนด์ตีแผ่สงครามยาเสพติดเม็กซิกันที่นำเขาไปอยู่ท่ามกลางหากระสุน ประสบการณ์สุดเฉพาะตัวนี้ทำให้เขาสามารถนำเสนอภาพของสงครามที่ไม่เหมือนภาพยนตร์เรื่องไหนได้ We are telling a real story and this real story matters ภาพสงครามในอะไพรเวทวอร์ไม่มีความมันไม่มีความสะใจไม่มีความตื่นตามันมีแต่ความกลัวความหวาดผวาและเศร้าสลดแทนที่จะหันกล้องไปยังผู้คนที่กำลังสู้รบหนังเรื่องนี้เลือกจะถ่ายทอดภาพของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ต้องจำใจรับเคราะห์กรรมจากสงครามภาพสะเทือนขวัญเหล่านั้นทำเราฉุดคิดในหัวว่ากว่าที่เราจะได้อ่านบทความอันฉะฉานของมารีโควินเบื้องหลังของแต่ละประโยคเธอต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างFor an audience for which any conflict is very far away, this is the reality. A dictator killing with impunity. And the words on everybody's lips here are, why have we been abandoned? ลอสมุนไพนักแสดงหญิงผู้เคยชิงออสการ์จากกอนเกิลสลัดคราบสาวสวยร้ายลึกเพื่อพลิกโฉมเป็นมารีโควินไม่เพียงแค่รูปลักษณ์แต่ยังรวมถึงน้ำเสียงและท่าทางการยืนที่ทำให้เธอค้นพบว่าแท้จริงแล้วมารีไม่ใช่คนแข็งกระด้างเธอเป็นคนรักสนุกและหวยหาความรักอยู่เสมอ Have you fallen in love again? แม้จะอยู่ในประเทศที่มีความเจริญพร้อมสับสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไร้ข้อกังวลแต่ด้วยความลือดาน Sri Lanka. ความทะเยอทะยาน Let me tell your story. และความหวังว่าข่าวของเธอนั้นจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ดึงเธอเข้าสู่โลกอันหมองมนครั้งแล้วครั้งเล่า I hate being in a war zone but I also feel compelled compelled to see it for myself
หลังการใช้ชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังมาเป็นเวลานานมารีไม่ได้บอบช้ำเพียงแค่ร่างกายแต่ยังต้องต่อสู้กับสงครามภายในจิตใจอันบิดเบี้ยวหลังเห็นภาพอันโหดร้ายมามากกว่าทหารหลายนายจนทำให้เธอต้องตั้งคำถามหลายครั้งว่าสิ่งที่เธอทำนั้นมันคุ้มที่จะเสียและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือไม่เธอจึงเริ่มหันพึ่งอบายมุขกลายเป็นคนติดเหล้าสูบบุหรี่จัดเสพติดเซ็กซ์ซึ่งทั้งหมดนั้นก็เพื่อกลบภาพหลอนในหัวที่ฝังลึกจนยากเกินจะลบออกไป In covering the void, the real difficulty is having enough faith in humanity to believe that enough people will care when your story finally reaches them. แม้ว่าคนต้นเรื่องจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ทีมงานก็ยังได้ตัวพอคอนรอยตากล้องอิสระสหายผู้ร่วมฝ่าดงกระสุนเพื่อถ่ายทอดความจริงร่วมกับมารีโควินและยังเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเธอในวินาทีสุดท้ายของชีวิตมาถ่ายทอดประสบการณ์อันน่าทึ่งและคอยให้คำปรึกษากับทีมงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการถ่ายทำเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ปรากฏบนจอนั้นใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพราะนอกจากว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นการเชิดชูวีรกรรมอันห้าวหาญของมารีโควิน Let's go No wait มันยังเป็นการให้เกียรติและเฉลิมฉลองแด่ความกล้าของเหล่าสื่อมวลชนในสมรภูมิผู้ยืนหยัดฝ่าดงกระสุนให้ได้มาซึ่งความจริงต่อต้านอำนาจเผด็จการ No one in their right mind would do what you do Marie But if you lose your conviction then what hope do the rest of us have You're never going to getTo where you're going, if you acknowledge fear, I think fear comes later when it's all over. ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าภาพยนตร์ชีวประวัติเรื่องไหนคือที่สุดของคุณ I see it. So you don't have to. ถ้าคุณรักการดูหนังก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดหลักคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดอ Just Do It พิมพ์จัดละเอียดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย